ริ่มต้นปีแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับหลายๆหน่วยงานนะฮะก็ยังคงจัดงานบุญครับเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่อยู่นะครับอย่างเช่นที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยฮะเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับเขามีการจัดพิธีไหว้ครูครับแล้วก็มีการทำบุญขึ้นปีใหม่2566นะฮะรวมถึงเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับคุณอารามอมรดิษฐ์นะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะครับจัดพิธีไหว้ครูทำบุญปีใหม่ประจำปี2566ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกนะฮะถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์องค์บรมครูหมอชีวกะโกมารพัฒน์หมอหลวงประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันที่9มกราคมนะครับยังเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออารามอมรดิษฐ์ผู้ก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยท่านครบรอบ96ปีแล้วนะฮะโดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมทั้งสมาชิกสมาคมและแขกผู้มีเกียรติฮะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะภายในงานนะคะก็มีพิธีสงฆ์โดยมีนายสุกสมอมรดิษฐ์ค่ะนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานจุดธูปเทียนนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าสู่พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีบูชาบรมครูชีวกะโกมารพัฒน์ที่จัดตั้งอยู่ด้านหน้าของสมาคมค่ะซึ่งเป็นที่นับถือบูชาของผู้ประกอบกิจการนวดแผนไทยค่ะและโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสมาชิกสมาคมและแขกผู้มีเกียรติก็ได้เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะนี่คืองานดีๆที่เกิดขึ้นนะคะอวยพรย้อนหลังด้วยค่ะและมีชื่อเสียงมากเลยนะการแพทย์แผนไทยบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหดังไกลไปต่างประเทศมากๆเลยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะใช่เชื่อป่ะกลุ่มคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะบางทีร้านนวดดังๆนะพี่หนูไปนะคิวเต็มมีแต่ชาวต่างชาติมาจองคิวอันนี้โด่งดังมากๆควรจะดูแลรักษาแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้แบบนี้ให้คงอยู่ต่อไปนะคะ